สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพจที่ผมสร้างขึ้นนะครับเป็นเพจที่อยู่ใน Facebook นะครับที่ชื่อว่าตีแตกประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายนะครับว่าเพจนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพราะอะไรนะครับจุดประสงค์ของผู้ก่อตั้งก็คือผมเองนะครับที่ทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารนะครับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับก็ในฐานะลูกค้านะครับเราจะได้เรียกว่ารู้กระบวนการนะครับของธุรกิจนี้นะครับผมเองไม่ได้เป็นตัวแทนเรียกว่าขายประกันชีวิตประกันวินาศภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถที่จะเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะชี้แจงแล้วก็สื่อสารนะครับระหว่างเรียกว่ากลุ่มลูกค้าด้วยกันนะครับซึ่งแล้วที่มาที่ไปก่อนที่จะมาทำเพจนี้นะครับผมไปเอาความรู้นะครับที่จะมาตอบแล้วให้คำแนะนำมาจากไหนนะครับตัวผมเองนะครับเริ่ม เรียกว่าเข้ามาในธุรกิจนี้ประมาณ10ปีที่แล้วนะครับได้เข้ามาทำในบริษัทที่เป็นประกันชีวิตนะครับ อยู่2-3ยี่ห้อนะครับซึ่งก็ทำเรื่องของการพัฒนากระบวนการนะครับผมเองเลยมีความรู้ตรงนั้นนะครับทำให้เข้าใจนะครับกระบวนการภายในของบริษัทประกันชีวิตเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็เรียกว่ากระบวนการภายในนะครับมีจุดที่ติดขัดนะครับแล้วก็มีประเด็นตรงไหนเลยทำให้เกิดเรียกว่าข้อผิดพลาดบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ไปทำในบริษัทประกันวินาศภัยนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงประกันเรามักจะเรียกปนกันใช่ไหมครับคือประกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วประกันมีเรียกว่าไลฟ์แล้วก็นอนไลฟ์นะครับไลฟ์ก็คือประกันชีวิตส่วนนอนไลฟ์ก็เป็นประกันวินาศภัยซึ่งจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นประกันวินาศภัยนะครับซึ่งจุดประสงค์นะครับในการดำเนินการก็คือเป็นการที่จะบรรเทานะครับในกรณีที่ลูกค้าที่ซื้อประกันแล้วเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับก็จะทำให้ลูกค้าได้รับผลกระทบที่น้อยลงนะครับจากการเรียกว่าช่วยเหลือของบริษัทประกันคือเป็นเงินสินไหมนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะมองเห็นภาพนะครับแต่ว่าแล้วในกรณีที่เราเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะทราบกระบวนการภายในของบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันภัยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราเกี่ยวข้องเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเรานะครับเราต้องขับรถยนต์ใช่ไหมครับเราใช้ประกันภัยรถยนต์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเวลาที่เราเจ็บป่วยเราไปที่โรงพยาบาลนะครับเราก็มักจะมีประกันสุขภาพนะครับที่เราสามารถที่จะเรียกว่าไม่จำเป็นที่ต้องจ่ายเงินของเรานะครับสามารถที่จะแจ้งสิทธิ์แล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องชำระเงินเพราะว่าทางโรงพยาบาลจะติดต่อกับบริษัทประกันโดยตรงใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับแล้วคำถามคือในเมื่อเราคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องมาเข้าใจเพิ่มเติมใช่ไหมครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยแหละครับทำให้เรามักจะมองข้ามว่าสิทธิแล้วก็สิ่งที่เราควรจะได้รับจากบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยเราควรจะได้รับอะไรบ้างนะครับแล้วการบริการภายในของเขานะครับเขามีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรนะครับมันถึงมามีผลกระทบต่อตัวเรานะครับอย่างเช่นการที่เราเรียกร้องสินไหมนะครับแล้วเกิดความล่าช้านะครับสาเหตุของความล่าช้ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในกรณีที่มีเขาเรียกว่าความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับคำถามคือเราจะไปติดต่อที่หน่วยงานไหนนะครับเราจะติดต่อบริษัทประกันภัยประกันชีวิตนะครับหลังจากนั้นถ้ายังไม่ได้รับบริการที่ดีนะครับเราสามารถที่จะติดต่อไปที่คปภ.ได้นะครับซึ่งคปภ.เป็นเรียกว่าหน่วยงานรัฐนะครับที่จะคอยควบคุมบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับเพื่อให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็เกิดความยุติธรรมกับประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย
มันอยู่ในรายละเอียดหากเพื่อนๆนะครับมีคำถามแล้วก็มีข้อสงสัยในกรณีที่เพื่อนๆนะครับต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเรียกว่ามีความสงสัยในเงื่อนไขของความคุ้มครองอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะอินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะครับผมยินดีนะครับที่จะให้คำแนะนำเพราะว่าจริงๆแล้วผมนอกเหนือจากในอดีตเคยทำในบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยผมเองก็อยู่ในฐานะลูกค้าเช่นเดียวกับท่านครับผมเองก็เคยได้รับความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานเช่นเดียวกับท่านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเราเป็นลูกค้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรที่ผมพอจะแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้นะครับก็สามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็สิ่งที่สงสัยเนี่ยในเพจตีแตกประกันชีวิตแล้วก็ประกันวินาศภัยได้นะครับวันนี้ผมก็แนะนำเพจมาคร่าวๆแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆ นะครับจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ความรู้เหล่านี้นะครับจะถูกส่งผ่านไปยังเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ